BBG ครับพรีเซนต สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับบอสบาร์กันดำเช่นเคยวันนี้ผมจะเสนอรีวิวคือ Double Quanta ครับ GNT0000 นะครับ Double Quanta วันนี้ตัวนี้เป็นของบันไดนะครับเป็นตัวแรกที่ผมซื้อมาเป็นของบันไดซื้อที่ร้านแก๊งทอยที่เกตเวย์เอกมัยนะครับมันมีงานอยู่ตรงนั้นงานในเมย์ครับในผมไม่ขึ้นไปด้านบนนะครับไปซื้อมาสักตัวตัวนี้ประมาณตกราคาอยู่640 บาทนะต่อไปนี้ก็ขึ้นหรือลดก็ไม่รู้นะครับมาดูกันด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงดูข้างๆกล่องก่อนนะครับข้างๆกล่องข้างๆกล่องก่อนดีกว่าข้างๆกล่องนะครับข้างๆกล่องมุมซ้ายมุมขวามุมล่างมุมผมข้างๆกล่องข้างๆกล่องมุมนี้นี่ครับเปิดมาก็เจอตัวแมนนวลนะครับหรือคัมภีร์ของเราเองทำหายก็จบเหมือนกันครับดูครับแต่มาตัวนี้กันดีกว่านะครับกล่องครับกล่องดีมากครับตัวนี้มีอยู่6แผงนะครับเริ่มจากแผง A แผง B แผง C แผง D แผงอะไรครับ BN1 ครับแล้วก็แผง PC ครับตัวนี้ก็ต่อค่อนข้างจะยากนิดนึงนะต่อไม่ยากมากหรอกคือของบันไดครับต่อง่ายกว่าโมจีนเยอะเลยของโมจีนโหต่อยากมากของบันไดก็ไม่ต้องใช้อะไรมากมายครับผมเพิ่งต่อตัวแรกก็ไม่ต้องใช้กาวตาช้างติดหรือไม่ต้องตัดอะไรโมมาเสริมสวยอะไรมากมายครับอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วครับต่อไปครับดูแต่ละอันนะครับแผงครับแผงกลางครับเทเลยเทเลยมาดูด้านหน้าของแผงกันนะเอ้ยของอะไรฮะแมนนวลไงครับดูครับจะมีให้ดูภาคก่อนนะครับเห็นไหมครับตั้งแต่รุ่นแรกคือเอ็กเซียนะครับ01ฮะเอ็กเซียตั้งแต่เอ็กเซียครับกันดั้มเอ็กเซียแล้วมาก็คือตะโบกันดั้มครับแล้วก็มาเป็นกันดั้มเอ็กเซียรีแพคพูลที่ผมเคยเสนอไปแล้วแล้วก็ตะโบเลเซอร์ร่างจีเอ็นโซวัตแต่ผมเสนอตะโบเลเซอร์ร่างธรรมดาครับน้ำมนต์ก็เป็นเกี่ยวกับนี่คือกันดั้มตะโบภาคตะโบวีหมดเลย4ตัวนี้ภาคตะโบวีครับเห็นไหมครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมแปลไม่ออกครับไม่รู้เขาเขียนว่าอะไรนะครับมีฉากให้ดูนะครับฉากของนักขับนักขับไพลอตนะครับคนนี้ชื่อเซซนะเอฟเซครับงามจังไร้ทิฏฐิไฮเกรดนะครับตัวนี้ลืมบอกไปคือไฮเกรดนะครับไม่ใช่มาสเตอร์เกรดถ้ามาสเตอร์เกรดมันจะ1,600ประมาณ1,600กว่าบาทนะครับก็ไม่รู้เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วครับสวยงามสวยงามมากเดี๋ยวดูตรงโล่นะครับโล่นี้สามารถกลายเป็นดาบได้นะครับจะมาต่อกับตัวนี้ครับโล่ตรงนี้จะเอามาต่อกับตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูครับเป็นยังไงมา
นี้จะยาวกว่าดาบปกติจากเมื่อกี้มากมียาวกว่าหลายเท่าแล้วทำสามารถพิเศษคือมันจะตีแรงกว่าสามารถทุบแหลกได้หลายๆชิ้นจริงสับหัวคนก็น่าจะขาดนะครับดาบเมื่อกี้ขาดเหมือนกันแต่ดาบนี้น่าจะกระจุยเลยทั้งตัวตัวนี้ก็เจ๋งเหมือนกันนะครับบันไดโอดดิเท่ด้วยดูครับหมุนก่อนเมื่อกี้หมุนก็หมุนอีกรอบอ่ะทดสอบอะไรหลุดครับอะไรหลุดอ๋อคอต่อเท้าว่าอะไรสายขยับมันมากไปไหนโอ้ยหลุดเลยหลุดเลยขอรอเวลาต่อสักแป๊บนะครับต่อเสร็จแล้วเร็วใช่ไหมเลยเร็วกว่าของโมจิใช่ไหมครับโอ้ง่ายๆคือคอมบันไดอ่ะเทียบกับโมจิไม่ติดครับแต่ข้อเสียของบันไดอย่างหนึ่งคือมันแพงครับมันแพงมากของโมจินี่พอมาตัวนี้ถ้าของโมจิก็ประมาณ200-300แต่ตอนนี้ไม่มีครับถ้ามีก็ผมจะซื้อไปนานแล้วแต่ผมเจอบันไดดีกว่าผมซื้อดีกว่าตัวต่อไปผมน่าจะเป็นเอทกันดั้มผมจะมารีวิวน่าจะดีกว่านี้ตัวนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับยูนิตตัวนี้ครับตัวนี้อยู่ในภาคกันดั้มเดอะมอนโอเดอะมอนโอภาคเดอะมูวี่คนก็น่าจะรู้นะครับภาคเดอะมูวี่คนขับคือเซชนะเมื่อกี้ที่ผมมาอธิบายแล้วเป็นคนขับที่มีพลังพิเศษหรือเป็นพลังที่พลังจิตนะครับสามารถแบบเชื่อมโยงคุยกันได้คุยกันได้ผ่านขึ้นควอนตัมในสมองและคือควอนตัมนี้ก็มาจากชื่อของไอ้ตัวนี้คือดับเบิลควอนต้าคือชื่อเหมือนกับควอนตัมนะครับผมก็เรียกไงนะครับผมไม่รู้ประวัติมากมายคร่าวๆครับคร่าวๆคร่าวๆเอาหักอีกแล้วมันหนักมากจริงนะครับดาบนี้แฮมระเกะระกะครับผมต้องทำเป็นดาบที่แล้วครับแล้วก็ทำให้ดูครับคลิปนี้ก็นานเหมือนกันนะครับทำกันอยู่เนี่ยอ้าวทำไงครับพี่ครับภาคนี้คือภาคดั้มดับเบิลโอเดอะมูวี่ภาคอะไรเอาเกนนิ่งอะไรจำผมก็จำไม่ค่อยได้ชื่อหมดนะครับผมดูมาโอ้โหหลายชั่วโมงเหมือนกัน3ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงครับหนังเรื่องนี้มันหนุกเหมือนกันมันคือแบบใช้ตัวเนี้ยสู้กับมนุษย์ต่างดาวนะครับต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวง่ายๆคือต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวไม่ค่อยต่อสู้กับพวกเราทัพของโลกคราวนี้โลกอ่ะกับไอ้พวกรวยต่างๆอ่ะมาร่วมมือกันคือหยุดยั้งของแผนของเรื่องราวนี้คุณต้องไปดูเองดีกว่าเพราะผมขี้เกียจเล่ามันเล่าจะไม่หมั่นไปดูเองเนี่ยตอนนี้ก็มีใน YouTube ครับถ้ายังไม่โดนแบนถ้าโดนแบนแล้วก็อดดูครับต้องไปซื้อแผ่นเอาดูเองชิงออกตัวแล้วนะครับปี้ไม่ใช่ละอ่ะเรื่องราวของดูควอนต้าก็จบเพียงแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากมายตัวนี้พิเศษมากอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นปืนให้ดูเมื่อกี้ที่ผมบอกจะทำโอ้โหใช้เวลานานมากรอสักครู่นะครับผมก็ต่อเสร็จแล้วครับจะเป็นอย่างนี้ครับปืนปืนจะกลายเป็นอย่างนี้เดี๋ยวปืนเมื่อกี้มันจะหมุนเป็นอย่างนี้เป็นดาบนะโอ้ไม่ได้หมุนต้องดึงก่อนดึงไม่ออกอีกเดี๋ยวครับแป๊บนึงดาบจะกลายเป็นอย่างนี้ดาบครับดาบจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าปืนจะ
ถอดก็กลายเป็นอย่างนี้นี่คือปืนแล้วครับเวลาใส่ก็ใส่เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากมายเวลาใส่นะคุณสังเกตดีๆเวลาที่ใส่อ่ะจะมีช่องให้ช่องนี้ช่องหนึ่งที่ว่างๆอ่ะเห็นไหมช่องนี้ครับช่องนี้เนี่ยแหละเอาไว้ใส่กับไปตัวนี้ไว้เสียบครับทำให้จะไม่หลุดครับแต่ว่าผมก็เสียบน่าจะหลุดเหมือนกันแหละเสียบแรงไปนิดนึงใส่แล้วจะใส่ดูว่าความเท่มันคือยังไงติดไม่ถึงเอาไปลองติดก็ได้ครับติดไม่ถึงดูแบบสมัครผิวเผินนะครับมองกล้องหน่อยสิครับมองกล้องนะเก็บถาดไม่มีเลยเรานั่นนี่อ้าวครับถ้าใครอยากซื้อนะครับตัวอย่างนี้ครับของบันไดตัวละ640ครับซื้อได้ที่ผมซื้อที่แก๊งทอยที่อยู่หลังไอทีซิตี้เกตเวย์ครับชั้น4ครับเกตเวย์ชั้น4หลังไอทีซิตี้นะครับหลังไอทีซิตี้ครับอย่าหลังอะไรอื่นนะครับจะมีอยู่ก็ติดกับร้านอะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแค่นี้ครับวันนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับที่น่ะเอ้ยคลิปหน้าผมจะมารีวิวกันดั้มตัวหรือจะเป็นกันดั้มในเกม SDGO หรือจะเป็นอะไรติดตามชมนะครับบ๊ายบายครับตายไปสัตว์Oppan Gangnam Style Gangnam Style